สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มสอนรามเผยข้อตกลงแฟนสาวคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเรียกได้ว่าเป็นพ่อไม้สุดฮอตสำหรับพระเอกตลอดกาลอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยทั้งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องวีจีบุตรสาวเพียงคนเดียวของหนุ่มสอนรามที่เกิดกับอดีตภรรยาอย่างติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ยกให้อยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่ทางด้านของสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์จะมีสิทธิ์ได้เจอบุตรสาวแค่ตามที่ตกลงเท่านั้นโดยหนุ่มสอนรามเคยเผยว่าภรรยาเก่านั้นสามารถเจอบุตรสาวได้เพียง2วันต่อเดือนทั้งนี้ล่าสุดหนุ่มสอนรามเองก็ได้มีการพูดเปิดใจถึงข้อห้ามของหนุ่มสอนรามหากผู้หญิงคนใหม่จะเข้ามาในชีวิตห้ามยุ่งกับบุตรสาวน้องวีจิโดยหนุ่มสอนรามนั้นได้กล่าวหลังพิธีกรถามว่าคือกะว่าจะโสดไปตลอดชีวิตเลยเจ้าตัวกล่าวว่าผมพูดตรงๆเลยนะถ้ามีแฟนใหม่ผู้หญิงคนใหม่หรือภรรยาใหม่ขอให้เข้ากับผมได้คนเดียวพอไม่ต้องเข้ากับลูกผมก็ได้คือผู้หญิงคนใหม่แค่เข้าใจพี่พอไม่ต้องมายุ่งกับวีจิเดี๋ยววีจิพี่จัดการเองถ้าวันใดวันหนึ่งที่วีจิมีวุฒิภาวะมากพอและเขาพร้อมจะเข้าใจวีจิจะเข้าใจผมเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ